มาที่เรื่องของช้างป่ากันบ้างค่ะไปเจอเป็นลูกช้างป่าที่เจ้าหน้าที่บอกมาในลักษณะอ่อนเพลียเลยอยู่ที่บึงการต้องรีบให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะดูแล้วน่าจะหลงโขลงพัดหลงจากแม่มาด้วยครับนี่น่าสงสารนะเดินกระสับกระส่ายไปมาอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้านใกล้กับเขาภูวัวนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะดูคลิปกันก่อนนะไปลูกไปอยู่ปะโอ้น่าสงสารมากไปพูดลูกไปหน้าไปได้ยินเสียงเนี่ยคือร้องเรียกหาแม่ตลอดเลยนะคะเป็นลูกช้างป่าอายุประมาณ1เดือนค่ะเพศเมียคือดูแล้วเนี่ยจากสภาพร่างกายไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ดูอ่อนเพลียมากๆโดยชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็ชุดลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวก็ออกติดตามโขลงช้างป่าในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วพบว่ามีโขลงช้างค่ะอยู่ใกล้กับพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีอยู่ในเขตของบึงการนี่แหละก็เลยปรับแผนว่าเดี๋ยวเป็นการดูแลก่อนละกันดูแลลูกช้างเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีฝนตกลงมาเป็นระยะด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวลูกช้างจะป่วยและเดี๋ยวจะอาการหนักมากกว่านี้ค่ะก็เอามารักษาอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่บ้านขามเบี้ยในอำเภอบุ่งคล้านะคะเพื่อง่ายต่อการดูแลค่ะซึ่งก็พบว่ามีอาการอ่อนเพลียมีท้องเสียถ่ายเหลวด้วยนะคะแล้วก็มีบาดแผลเนี่ยพบว่าขูดขีดอยู่ตามร่างกายน่าจะมาจากการโดนพวกกิ่งไม้ตอนนี้ก็อาการโดยรวมสมบูรณ์ดีนะคะก็เตรียมที่จะน่าจะมีการผลักดันแล้วก็น่าจะให้ไปเจอแม่นี่ค่ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะคะที่เข้ามาโอ้ไปมาเป็นยังไงโอ้ดูสิน่าสงสารเนาะค่ะน่าสงสารมันน่าสงสารเนี่ยดูสภาพนี่นะฮะโอ้ทีนี้ก็พยายามที่จะดูนะคะว่าจะมีแม่เข้ามารับหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่านำเข้าไปอยู่ในป่าแล้วพัดหลงจะโขลงแบบนี้จะอันตรายต่อตัวเขาเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำมาอนุบาลมาดูแลกันต่อนะคะแล้วก็นะคือที่เห็นนี่คือมันมีอาการท้องเสียดูสลบสลายกันเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปอนุบาลอยู่นะครับผมนะฮะโอ้น่าสงสารจริงๆอันนี้คือในพื้นที่ของบึงการครับก็คือไม่มีโขลงมารับนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือพยายามที่จะคอยดูแลนะเจ้าลูกช้างตัวนี้แต่สุดท้ายเนี่ยโขลงช้างเนี่ยที่เป็นคุณแม่นะเป็นคุณแม่ของน้องช้างตัวนี้เนี่ยไม่ยอมมาสักทีนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาไปอนุบาลไปดูแลนะครับค่ะขยับไปที่จันทบุรีกันหน่อยบนเขาตะแบกค่ะก็มีชาวบ้านมาแจ้งเหมือนกันค่ะไปเจอกับลูกช้างป่าอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่นี่ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะก็เลยใช้วิธีการยิงยาซึมเข้าไปนี่ตอนยิงเข้าไปตอนแรกก็ยังไม่ออกฤทธิ์ดีนะคะวิ่งหนีเข้าไปในป่าทึบเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวไม่ทันจนกระทั่งใช้เวลากว่า2ชั่วโมงด้วยกันค่ะก็ไปเจอกลับเข้าไปในป่าทึบอีกรอบหนึ่งตอนนี้เห็นแล้วว่าอาการเริ่มซึมแล้วนะจากฤทธิ์ของยาค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าใกล้ได้นะคะจากการตรวจจากร่างกายเนี่ยบอกว่าอาการค่อนข้างผอมค่ะโอ้ให้คะแนนเนี่ยบอกว่าอยู่2เต็ม5เท่านั้นเองโอ้แสดงว่าหนักมากค่ะขาดน้ำดูจากลูกตาเนี่ยบอกว่าเบ้าตาจมลึกพบแผลในช่องปากแล้วก็ที่งวงแต่ว่าตามร่างกายไม่พบบาดแผลอะไรยังคงขับถ่ายเป็นก้อนตามปกติเดี๋ยวดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของแผลที่อยู่ในช่องปากแล้วก็งวงด้วยนะคะครับรวมทั้งก็ต้องฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงมากขึ้นมีการให้ยาฆ่าเชื้อยาบำรุงรักษานี่ดูสภาพตรงใกล้ๆงวงของเขานะคะก็น่าจะหนักพอสมควรเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเก็บเลือดนะคะเก็บพวกสิ่งที่เป็นสารคัดหลั่งอะไรต่างๆในทวารหนักที่ของลูกช้างไปส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาโรคแทรกซ้อนในการดูแลรักษาครั้งต่อไปด้วยค่ะโดยลูกช้างที่ฟื้นจากยาซึมเนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เดินเข้าป่าไปทีมเจ้าหน้าที่ทำบ่อน้ำเอาไว้ให้นี่เตรียมที่จะถ่ายพยาธิทำยาบำรุงร่างกายแล้วก็ซ่อนไว้ในกล้วยสุกให้ด้วยเรียกว่าดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็ดูแล้วประเมินยังดูแข็งแรงพอจะดำเนินชีวิตอยู่ในป่าได้ก็เลยไม่ได้เคลื่อนย้ายออกมาจากป่าก็คือต่างจากตัวแรกนะคะที่ไปเจอที่บึงการอันนั้นหลงจากโขลงก็เลยเอามาอนุบาลต่อก่อนนะคะส่วนตัวนี้ดูแล้วดีขึ้นส่งกลับเข้าป่าเหมือนเดิมค่ะครับ